พื้นที่ทดลองเลยครับเนี่ยใช่แล้วครับที่ทางสถานทอผ้าเราได้เตรียมไว้ให้ด้วยเราจะทดลองอะไรบ้างป้ารู้ไหมวันนี้ไม่รู้เลยวันนี้ที่หมอเตรียมมานะมะนาวมะกรูดกระดิ่งเขาบอกกระดิ่งไล่งูได้โอเคครับน้ำมันก๊าซอ่ะสุดท้ายเด็ดมากครับหมอโอ๊ตครับเขาบอกว่ากรวดไล่งูกรวดเหรอครับก็งูเวลามันเลื้อยมันเจอที่ขู่ขาปุ๊บขี้เกียจเลื้อยครับโอ้กลับไปเลื้อยที่เดิมดูอ่ะเรียบเดี๋ยวต้องลองดูครับลองดูครับไม่แน่เคยลองยังครับไม่เคยครับไม่เคยแต่ว่าไอ้ที่เขาบอกว่ากรรมฐานกับปูนขาวปูนขาวเป็นไงฮะก็จากการทดลองหลายๆครั้งนะครับยังไม่เห็นความกลัวของงูเลยวันนี้ผมก็เลยเอานั่นออกไปเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากรรมฐานกับปูนขาวเนี่ยไม่ได้กันงูเลยได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกรวดดีกว่างูนี่ถ่ายปูนขาวเนี่ยนะนี่นี่นึกว่าทาแป้งแล้วเดี๋ยวต้องขอเชิญพี่ผู้ช่วยได้ครับมาด้วยครับเชิญเลยครับพี่นี่พี่บุญนำครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกกันว่าผิวมะกรูดเนี่ยมันจะมีกลิ่นเห็นไหมหอมไหมหอมหอมหิวเลยอ่ะเปิดวาวไว้ตรงนี้แล้วงูจะกลัวจริงก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันป้าดูนะพี่เขาจะเอางูลงแล้วตรงตำแหน่งที่เราล้อมสายสินกันไว้ให้ไม่ให้งูไม่ใช่ผีโอ้โหสายสินได้ผลเนี่ยไม่กระดิกเลยเนี่ยดูดิสายสินมะกรูดเราเนี่ยได้ผลเห็นว่าเขาพยายามหนีครับอ๋อหนีอันนี้คือกลัวมะกรูดจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูครับให้เขาปรับตัวก่อนอันนี้เขาเริ่มคิดไปทางนู้นหนีไม่ได้แล้วลองหนีทางนี้ดีกว่าอ้าวผ่านไม่ได้เฉยเลยเดี๋ยวผมว่าผมเพิ่มมะกรูดดีกว่าครับได้ครับครับมามะกรูดมันคงน้อยไปใช่ไหมใช่ครับลักษณะการเลื้อยอย่างนี้คือเขากลัวหรือว่าเป็นการเลื้อยปกติครับเป็นการเลื้อยปกติครับเป็นการเลื้อยเพื่อหาที่หลบที่ซ่อนหนีไปแล้วสบายเลยใช่ครับโอ้จบกันมะกรูดกันงูเขาคนนั้นหลอกเราอยู่แล้วปะคราวนี้เรามาลองมะนาวบ้างเดี๋ยวเราใส่ดูว่าจะกลัวไหมได้ครับมะนาวพร้อมแล้วครับครับงูพร้อมไหมครับเนี่ยงูพร้อมครับโอ้โหวางเลยโอ้โหคราวนี้จ้องมะนาวแล้วครับคุณหมอครับใช่สักพักหนึ่งดูซิว่ากลัวหรือไม่กลัวเป็นไงข้ามผ่านมะนาวมาแล้วสบายมากเจอมะกรูดต่อยเป็นไงล่ะมะกรูดนี่อ่ะกลัวไหมกลัวไหมถัดมาเลยปักนี่กระดิ่งผมรู้เพราะว่าเวลางูเจอเสียงกระดิ่งจะตกใจยังไงยังไงงูเลื้อยมาไงเวลางูเลื้อยมาใช่ไหมกระดิ่งเจอเด็กกิ้ง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 ตกใจอ่ะผมเป็นไงไปเลยเป็นไงเขาเชื่อนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อนะครับอย่างแรกเลยงูไม่มีหูครับมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจจริงๆกระดิ่งสั่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนก็ได้เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูสงสัยต้องใช้กระดิ่งเท่านี้ถ้ากระดิ่งงูกลัวครับเพราะว่าหล่นทับตายใช่ครับไอ้เนี่ยไม่อันนี้ลองจะลองเดี๋ยวลองครับต้องลองเอาลองลองได้ครับลองได้เนี่ยดูดิอ้าวนี่ไงเล่นกระดิ่งของเนี่ยมาเล่นเนี่ยครับคือมันเห็นเราขยับเนี่ยครับเราขยับมันก็เลยจะมองตามนะครับโอ้หมอยครับกระดิ่งผมก็เป็นของเล่นไปแล้วอ่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะมันไม่ได้ยินก็บอกแล้วงูไม่มีหูจะไปกลัวอะไรกระดิ่งทดสอบใหม่อีก2อย่างพร้อมกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอะไรครับน้ำมันก๊าซกับกรวดกรวดกรวดคราวนี้ทั้งกรวดทั้งน้ำมันก๊าซพร้อมหมดแล้วตรงนี้เรามีหมดทุกมุมนะครับกวดน้ำมันก๊าซมะนาวมะกรูดครับกระดิ่งกิ้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 ง
พร้อมหมดเลยเดี๋ยวรวมกันหมดทุกอันเลยเอามาได้ครับวันนี้เราก็ได้ทดสอบแล้วว่าสิ่งที่คิดว่างูจะกลัวไม่กลัวอะไรเลยเริ่มตั้งแต่มะกรูดมะนาวซึ่งเราคิดว่าไอสารหอมระเหยของมันเนี่ยจะช่วยขับไล่งูได้เป็นยังไงครับไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยสบายปฏิกิริยาไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยลองมาเมื่อกี้อีกอันนึงที่เราลองก็คือกระดิ่งถ้าเรารู้อนาโตมีของงูรู้ไงว่าของงูว่ามันไม่มีรูหูครับไม่มีหูนะกลายเป็นของเล่นก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กลัวอะไรครับไม่รู้อะไรเลยด้วยนะไม่รู้ว่ามีกระดิ่งอยู่ด้วยนะครับส่วนกรวดที่บอกว่าครุขระแล้วงูจะไม่เลื้อยผ่านเป็นไปไม่ได้เลยเพราะงูเนี่ยเกรดของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเขาสามารถเลื้อยผ่านกรวดก้อนหินสบายสบายสุดท้ายน้ำมันก๊าซก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลื้อยผ่านสบายก็สามารถเลื้อยผ่านได้กลิ่นน้ำมันก๊าซเนี่ยแรงใช่ครับเราอยู่ตรงนี้เรายังได้กลิ่นเลยนะแต่งูก็เลื้อยปกตินะไม่ได้เลื้อยหนีอะไรนะคืองูคงได้กลิ่นกันเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวกลิ่นนี้นะครับสิ่งที่เขากลัวจริงๆที่สุดเนี่ยไม่ใช่ของที่เราเอามาทดสอบแต่เป็นคนนี่แหละที่เขากลัวเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนเจองูมีอยู่สองอย่างไม่วิ่งหนีก็ตีงูตายนะครับเพราะฉะนั้นงูโดนตีตายมากกว่างูกัดคนตายครับ